เขาเรียกว่ามันมีเรื่องที่ต้องจ่ายอยู่แล้วอะการเป็นดาราถ้าเราพูดไม่ดีมันก็เสียเราแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีแน่นอนมันดังกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่เรากลับมองว่าแบบการกระทำของคุณสนธิยาเนี่ยมันทำให้เหมือนกระแสสังคมเนี่ยมันประทุขึ้นมามากกว่ามันเหมือนยิ่งจุดไฟเหมือนยิ่งจุดไฟเหมือนเอาแบบว่าน้ำมันน่ะลากบนกองไฟแล้วมันก็ฟุบขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยการกระทำคุณสนธิยาในครั้งนี้นะคะในส่วนทางกฎหมายเนี่ยวันนี้ทนายรณรงค์แล้วก็ทนายเดชาสองทนายชื่อดังเนี่ยนะฮะก็ให้ความรู้หลังจากที่ดารานี่ออกมาcall outแบบไหนผิดกฎหมายเดี๋ยวเราไปฟังกันเพราะมันคือปกติคนที่มาสมมติเราโดนอ่ะแม่งตำรวจแม่งมาเจ้าหน้าที่มากูเอาการแสดงความคิดเห็นของดาราคนดังอินฟลูเอนเซอร์ทำได้ครับเพราะรัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้ว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทำได้เต็มที่คือไม่ถ้าไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงการไปร้องเรียนเนี่ยทำได้ครับแต่นายสนธิยาต้องทำเงียบๆการมายืนแถลงข่าวทั้งที่ดาราเหล่านั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดาราเหล่านั้นเขาอาจจะใช้สิทธิ์ฟ้องกลับนายสนธิยาได้ข้อหาที่เขาพยายามจะมาแจ้งก็คือพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14 อนุที่ 2 อนุที่ 3 อนุที่ 2 เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จแล้วกระทบต่อระบบบริการสาธารณะซึ่งระบบสาธารณสุขเนี่ยถือเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งถ้าพูดข้อมูลเท็จแล้วปรากฏกระทบกับบริการสาธารณะอันนี้เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นี่ผิดนะแต่มันต้องเท็จและมันต้องกระทบกับบริการสาธารณะถ้าไม่กระทบไม่เป็นความผิดทางกฎหมายไอ้ที่บอกทำไม่ได้เนี่ยเอาหลักกฎหมายมากางให้ดูซิว่าทำไม่ได้ประเด็นไหนนี่ไงนี่แหละชัดเจนนะทุกคนพูดตรงกันว่าต้องพูดความจริงอย่าบิดเบือนความจริงอย่างเช่นเรามีผลวิจัยว่าวัคซีนยี่ห้อนี้ไม่ดีเรามีผลวิจัยยืนยันจากที่เชื่อถือได้นะแล้วเรามาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมเรายังใช้กันอยู่อย่างนี้เราผิดไหมแต่นี้ก็ไม่ผิดถ้ามีเพราะมันคือความจริงถูกปะถ้ามีแบบอ้างอิงข้ออ้างอิงแล้วเป็นการเหมือนการถกปัญหาแล้วมันคือเป็นการตั้งคำถามหรืออย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่มีการบอกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาจะเข้ามากี่ล้านโดสกี่ล้านโดสแล้วเราถามว่าอ้าวณวันนี้ที่บอกว่าจะเข้ามาทำไมมันเข้ามาไม่ครบนี่คือการตั้งคำถามถูกจริงแล้วมันคือข้อเท็จจริงและเป็นข้อเท็จจริงที่เราก็ฟังจากประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลทั้งนั้นด้วยไม่แล้วก็คือมองว่าจริงๆมันก็เป็นการเหมือนประชาชนคนหนึ่งเนาะดาราก็คือประชาชนคนหนึ่งเป็นการตั้งคำถามให้กับทางรัฐบาลมากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้วิธีการแก้ปัญหาในอนาคตรัฐบาลจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแบบนี้มากกว่าแต่เราก็ยังยืนยันนะว่าก็ต้องผ่านการทำทุกอย่างแบบไม่ใช่อารมณ์พูดกันด้วยเหตุด้วยผลแบบเนี้ยคือเราเห็นด้วยกับพี่เพชรอย่างหนึ่งใน A ใน B วิ่งไปกีดกลางสี่แยกก็จะดูว่าเป็นคนบ้าแต่ถ้าเกิดมดดำเอกกี้ดาด้าออกไปมันก็ดังกว่าคนอื่นอยู่แล้วคนก็จะดูเอ้ยทำไมเขาออกมาพูดกันนะคือมันคิดง่ายๆโครงการดีๆของทุกอย่างยังต้องใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรออกมารณรงค์กันเลยเพื่อทำให้คนมันสนใจและเห็นว่าปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรดังนั้นการที่ดาราจะมาขอเอาบางเรื่องเพื่อประชาชนมันก็ไม่ควรต้องผิดกฎหมายตราบใดที่เขาพูดเรื่องจริงและไม่บิดเบือนความจริงและที่สำคัญในยุคก่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนของรัฐบาลไหนก็ตามเนี่ยดาราก็มีสิทธิ์ที่จะขอเอาหรือมีสิทธิ์ที่แสดงความคิดเห็นวิจารณ์รัฐบาลได้ทุกสมัยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดถูกไหมไม่เคยมีการแบบมาฟ้องร้องนู่นนี่แต่ว่าคุณสนธิยาเองเขาก็พูดว่าเขามาในนามส่วนตัวนะไม่ได้มาในนามของว่าเป็นคณะกรรมการใดๆนะอันนี้เขาฟ้องร้องในส่วนตัวอย่างล่าสุดเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะคะก็ออกมาบอกว่าการเขาเอาดาราทำได้ถ้าอยู่ในสิ่งที่เป็นจริงครับค่ะเนี่ยครับเห็นไหมไม่น่าเลยไม่น่ามาเป็นประเด็นได้เลยถูกป่ะคือประชาธิปไตยมันมีน่ะเธอแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าพูดอะไรผิดอะไรไม่ผิดหรือออกปากอย่างที่บอกว่ายิ่งปิดทุกคนที่ไม่เคยเปิดก็จะยิ่งเปิดถูกต้องถูกต้องจะยิ่งออกมาอีกเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยประชาชนเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่ถูกป่ะมันไม่ใช่นี่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็อยากที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันทำได้นะครับแฉแฉแฉข่าวเช้า